ถ้าหากว่าครับซึ่งโลกุตระกุศลมีไว้ประหารกิเลสให้เป็นสมุจเฉทประหารนะครับพระอรหันต์ท่านไม่มีกิเลสเหลือให้ประหารแล้วก็เลยไม่ต้องมีโลกุตระกิริยาก็ได้ชาตินะกิริยาชาติ20ดวงส่วนภูมิเพทนาเป็นชั้นภูมิของจิตนะครับชั้นภูมิของจิตที่ถูกกำหนดด้วยขอบเขตของตัณหา3อย่างนี่แหละจิตใดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของกามตัณหาก็เรียกว่ากามภูมิจิตใดไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของรูปตัณหาก็เรียกว่ารูปภูมิจิตใดไปเกี่ยวข้องกับอรูปตัณหาก็เรียกว่าอรูปภูมิจิตใดพ้นจากตัณหาทั้ง3ก็เรียกว่าโลกุตระภูมิฉะนั้นกามภูมินะครับก็คือกามวจรจิต54ดวงนั่นแหละนะครับก็คืออกุศล1โหลอเหตุกะโหลครึ่งกามโสภณะ2โหลนะครับเรียกว่าภูมิกามภูมิ ส่วนรูปภูมิก็คือรูปาวจรจิต15อรูปภูมิคืออรูปาวจรจิต12โลกุตระภูมิคือโลกุตระจิต8หรือ40ส่วนโสภณะเพทนัย โสภณะเพทนัยท่านก็แยกจิตออกเป็นพวกอโสภณะจิตและโสภณะจิตนะครับท่านบอกว่า อโสภณะจิตนะครับมี30ดวงอโสภณะจิตห้ามแปลว่าจิตไม่ดีนะครับให้แปลว่าจิตที่นอกเหนือจากโสภณะจิตหรือจิตที่ไม่มีโสภณะเจตสิกเข้าประกอบนะครับแปลได้2อย่างนะ อย่างแรกแปลว่าจิตที่นอกเหนือจากโสภณะจิตนะครับหรือจิตที่ไม่มีโสภณะเจตสิกเข้าประกอบนะครับเรียกว่าอโสภณะจิตห้ามแปลว่าจิตไม่ดีเพราะอะไรเพราะจิตไม่ดีมีแค่อกุศลจิต12เท่านั้นครับส่วนอเหตุกะ18ไม่ดีไม่ร้ายแล้วก็เป็นจิตของพระอรหันต์ทั้ง18ดวงมีหมดด้วยถ้าเราบอกว่าอโสภณะเป็นจิตไม่ดีก็แปลว่าพระอรหันต์ยังมีจิตไม่ดีอยู่นะครับก็เลยห้ามแปลเนาะ แต่ส่วนใหญ่ถาม190กว่าคนก็บอกว่าเป็นจิตที่ไม่ดีไม่สวยงามเป็นต้นนะครับก็จะเน้นตรงนี้นิดหนึ่งฉะนั้นอโสภณะก็มี30ดวงได้แก่อกุศลจิต12อเหตุกะจิต18นะครับรวมเป็น30 ส่วนโสภณะนะครับก็มี59หรือ91ดวงนะก็คือกามโสภณะจิต24มหคตาจิต21แล้วก็โลกุตระจิตถ้านับ8ก็เป็น59ครับถ้านับ40ก็จะเป็น91นะครับ ส่วนในที่4โลกเพทนัยนะท่านแยกจิตออกเป็นโลกิยะจิตและโลกุตระจิตนะครับท่านบอกว่ากลุ่มของโลกิยะจิตมี81ดวงโลกุตระจิตมี8หรือ40 นะครับโลกิยะจิตก็คือกามาวจรจิตบวกรูปาวจรจิตบวกอรูปาวจรจิตพวกนี้เรียกว่าโลกิยะจิตนะครับดังนั้นเมื่อเอากามจิต54นะครับบวกกับมหากตะจิต27ก็กลายเป็นโลกิยะจิต81ดวง ส่วนโลกุตระจิตมีนับโดยย่อก็8ดวงพิสดารก็40ดวงนะครับทีนี้ก็ต้องมาดูว่าต้องมาดูว่าทำไมเขาถึงชื่อโลกิยะจิตนะทำไมเขาถึงชื่อโลกุตระจิตนะครับที่เขาชื่อโลกิยะจิตเพราะว่าจิต81ดวงเนี่ยรับอารมณ์เป็นโลกิยะธรรมเป็นส่วนมากนะครับเขารับอารมณ์ที่เป็นโลกิยะธรรมเป็นส่วนมากโลกิยะธรรมมีอะไรนะครับก็คือพวก กามะอารมณ์บ้างมหคตะอารมณ์บ้างแล้วก็บัญญัติอารมณ์บ้างนะครับเป็นส่วนมากแปลว่าเขามีสิทธิ์รับโลกุตระอารมณ์ได้เหมือนกันนะก็คือมีจิตบางดวงที่รับโลกุตระอารมณ์ได้ก็คือมีอารมณ์เป็นพระนิพพานก็ได้แต่เป็นส่วนน้อยมากเลย น้อยมากเลยแล้วก็โลกิยะจิตที่รับนิพพานเป็นอารมณ์ได้เนี่ยจะต้องเกิดกับพระอริยบุคคลเท่านั้นนะครับก็คือพวกของมหากุศลญาณสัมปยุตสี่ดวงหรือมหากริยาญาณสัมปยุตสี่ดวงนะเขาเอาไว้พิจารณา
มรรคผลนิพพานนะครับที่เวลาหลังมรรควิถีดับไปแล้วเนี่ยนะครับบรรลุเป็นพระอริยะเขาจะต้องพิจารณานะครับมรรคผลนิพพานดังนั้นพระก็สามารถรับนิพพานได้แต่เป็นส่วนน้อยเพราะพระอริยะบุคคลนะเทียบกับปุถุชนและมีแค่นิดเดียวน้อยมาก ส่วนโลกุตระจิตชื่อว่าโลกุตระจิตเพราะรับอารมณ์เป็นโลกุตระธรรมแน่นอนอย่างเดียวเลยคือรับอารมณ์พระนิพพานเท่านั้นนะครับดังนั้นก็เลยมี8หรือ40ดวงส่วนเหตุเพทนัยนะครับเหตุคือธรรมชาติที่ทำให้ผลเกิดขึ้นนะครับทำให้ผลนั้นตั้งมั่นนะเจริญขึ้นในอารมณ์ได้ ดังนั้นเหตุในที่นี้หมายถึงเหตุ6นะครับแล้วก็เอาจิต189หรือ121ดวงเนี่ย มาแบ่งเป็นจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุและก็จิตที่ประกอบด้วยเหตุ6นะครับกลุ่มแรกนะครับเรียกว่าอเหตุกะจิตหมายถึงจิตกลุ่มนี้ไม่ได้ประกอบกับเหตุ6เลยแม้แต่เหตุเดียวนะครับคือไม่มีเหตุ6สักเหตุเลยโลภะเหตุก็ไม่มีโทสะเหตุก็ไม่มีโมหะเหตุก็ไม่มีอโลภะเหตุก็ไม่มีอโทสะเหตุก็ไม่มีอโมหะเหตุคือปัญญาก็ไม่มีดังนั้นจิตกลุ่มแรกชื่อว่าอเหตุกะจิตนะครับเพราะไม่ได้ประกอบกับเหตุ6แม้แต่เหตุเดียวได้แก่อเหตุกะจิต18ดวงนั่นเองนะครับส่วนที่เหลือ71ดวงนะครับมีเหตุประกอบทั้งสิ้นอย่างน้อยก็1เหตุอย่างกลางก็2เหตุอย่างมากได้3เหตุนะครับแล้วก็เอาจิตไอ้ที่มีเหตุประกอบมาลองจำแนกดูซิว่าถ้าจะบอกว่าจิตมีเหตุเดียวประกอบด้วยเหตุเดียวเนี่ยมีกี่ดวงนะครับจิตประกอบด้วยหนึ่งเหตุมีกี่ดวง แล้วก็จะเห็นได้ว่าจิตที่ประกอบด้วยเหตุเดียวเนี่ยมีแค่สองดวงนะครับก็คือโมหะมูลจิตสองแค่นั้นเองมีโมหะเหตุเข้าประกอบเหตุเดียวล้วนๆจิตที่ประกอบด้วยสองเหตุมีกี่ดวงนะครับเราก็จำง่ายๆนะสองเหตุมีสองสองนะฮะสองสองดวงก็คือ22ดวงนั่นแหละ ได้แก่อะไรบ้างนะท่านบอกว่าในอกุศล12เนี่ยมีเหตุเดียวไป2ดวงก็คือโมหะ2ส่วนโลภะมูลจิต8และโทสะมูลจิต2ล้วนมี2เหตุด้วยกันทั้งสิ้นนะครับก็คือโลภะมูลจิต8นะมีโลภะเป็นเหตุนำโทสโมหะเป็นเหตุหนุนนะครับ ส่วนโทสะมูลจิต2ก็ลักษณะเดียวกันมีโทสะเป็นเหตุนำโมหะเป็นเหตุหนุนนะครับก็รวมกันเป็น10ดวงนะครับที่มี2เหตุส่วนโสภณจิตมี2เหตุอยู่12ดวงนะครับก็คือกามาวจรโสภณะนะครับที่เป็นญาณวิปยุตนะครับ2แถวหลังนั่นแหละมีเพียง2เหตุก็คือมีแต่อโลภะเหตุและอโทสะเหตุนะครับไม่มีปัญญาประกอบจึงไม่มีอโมหะเหตุเข้าประกอบนะครับอันนี้ส่วนนี้ ส่วนจิตที่เหลือมี3เหตุทั้งหมดนะครับก็คือก็คือกลุ่มของกามาวจรโสภณะที่เป็นญาณสัมปยุตนะครับก็12ดวงมหากตะจิตก็อีก27ดวงโลกุตระจิตก็อีก8หรือ40ดวงพวกนี้มี3เหตุนะครับก็คือ มีทั้งอโลภะเหตุอโทสะเหตุและอโมหะเหตุนะครับก็คือมีปัญญาประกอบทั้งหมดเลยนะครับ47หรือ79ดวง จิตกลุ่มนี้จึงได้ชื่อว่าญาณสัมปยุตตจิตนะครับญาณสัมปยุตตจิตก็คือประกอบด้วยญาณคือปัญญาทุกดวงนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุเพทนัยนะ เดี๋ยวเราจะเรียนละเอียดขึ้นไปในชั้นจุลโทนะครับเรื่องเหตุเพทนัยไว้เรื่องเหตุสังคหะไว้เรียนจุลโทแล้วจะอธิบายให้แบบเข้าใจอย่างลึกซึ้งละเอียดเลยเนาะ ส่วนในที่6ชื่อฌานเพทนัยนะครับท่านก็แบ่งจิต121ดวงตั้งแต่ฌานเพทนัยเนี่ยท่านนับพิสดารอย่างเดียวเลยนะท่านจะไม่นับโดยย่อนะครับเพราะว่าถ้านับโดยย่อแล้วเนี่ยมันมีเรื่ององค์ฌานเข้ามาเกี่ยวด้วยนะครับนับโดยย่อมันจะได้แค่ปฐมฌานอย่างเดียวมันก็จะไม่ครบนะครับดังนั้น ตั้งแต่ในที่6ขึ้นไปคือฌานเพทนัย
เวทนาเพทนัยสัมปโยคะเพทนัยและสังขารเพทนัยนะครับจะนับพิสดารอย่างเดียวนะครับของคุณสันเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นรุ่นอัปเดตหรือยังนะครับคือปริเฉดหนึ่งรุ่นเล่มหลังสุดเนี่ยนะครับเล่มที่พิมพ์ใหม่เนี่ยจะอัปเดตพวกไทยๆนี้เป็นกลุ่มของจิต121หมดเลยนะครับทีนี้ท่านสมาชิกบางท่านก็บอกเล่มเก่ามันมีน้อยจังนะครับมีไม่ได้แสดงโดยพิสดารไว้นะครับก็เดี๋ยวจะขออนุญาต ขออนุญาตถ่ายเป็นภาพเข้าไปแล้วกันเพราะว่ามันจะมีแตกต่างอยู่แค่3 4หน้าถ้าจะต้องส่งให้ใหม่ทุกท่านน่ะโอ้โหมันคงเป็นเรื่องใหญ่มากเลยนะครับก็ขออนุญาตใช้ถ่ายเอาแล้วกันนะใครที่มีเล่มล่าสุดช่วยถ่ายตั้งแต่หน้า161นะครับในที่6เป็นต้นไปนี่แหละ ถ้ามาดูฌานเพทนัยท่านก็แบ่งเป็นฌานจิตและฌานจิตนะครับทีนี้คำว่าฌานในที่นี้ท่านหมายถึงจิตที่เข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์นะครับจิตที่เข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์ก็เลยชื่อว่าฌานเพทนัยนะครับดังนั้นอาฌานจิตมีอยู่54ดวงคือกามาวจรจิต54นะครับเพราะว่าจิต54ในดวงเนื้อมีแต่คณิกะสมาธิสูงสุดคืออุปจารสมาธินะครับ อุปจารสมาธิก็คืออะไรก็คือมหากุศลญาณสัมปยุต4กับมหากริยาญาณสัมปยุต4ขณะที่เข้าไปใกล้ๆหรือเฉียดจะเข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์แต่ก็ยังไม่แนบแน่นนะครับก็เลยได้ชื่อว่าอาฌานนะครับจิตที่เหลือเป็นคณิกะสมาธิหมดเลยนะครับมีแค่มหากุศลญาณสัมหากุศลญาณสัมปยุตกับมหากริยาญาณสัมปยุตอย่างละ4ดวงแค่นั้นแหละที่สามารถที่จะเป็นได้ทั้งคณิกะสมาธิและสามารถเข้าไปเป็นอุปจาระคือเกือบจะแนบแน่นกับสมาธินะครับก็เลยรวมกันเรียกว่าอาฌานจิต54 ส่วนกลุ่มของฌานจิตมีทั้งหมด67ดวงนะครับก็คือมหากตะจิต27มหากตะจิต27ดวงเนี่ยเขาแนบแน่นกับอารมณ์ของสมถกรรมฐาน30อย่างนะครับ30อย่างก็คือรูปาวจรจิต15เขาเข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์ของรูปกรรมฐาน26มีกสิณบัญญัติ10เป็นต้นส่วนอรูปนะครับอากาสานัญจายตนะฌานอากาสาเข้าไปแนบแน่นกับกสิณุคาติมากาศบัญญัติก็คือบัญญัติที่เพิกปฏิภาคนิมิตคือดวงกสิณได้นะครับวิญญาณัญจายตนะฌานเข้าไปแนบแน่นกับอากาสานัญจายตนะฌานจิตอากินจัญญายตนะฌานเข้าไปแนบแน่นกับนัตถิภาวะบัญญัติก็คือความไม่มีแห่งอากาสานัญจายตนะฌานจิต และก็เนวสัญญานาสัญญายตนะฌานเข้าไปแนบแน่นกับอากินจัญญายตนะฌานก็คือเข้าไปแนบแน่นกับความสงบประณีตของอากินจัญญายตนะฌานนะครับดังนั้นมหากตาจิตทั้ง27จึงเข้าไปแนบแน่นกับอารมณ์ของสมถกรรมฐาน30อย่างส่วนลกุตระจิต40นะครับเข้าไปแนบแน่นกับพระนิพพานทั้งหมดนะครับเข้าไปแนบแน่นกับพระนิพพานทั้งหมด ก็เลยแบ่งเป็นอาฌานคือกามจิต54ฌานนะคือจิตที่แนบแน่นกับอารมณ์ได้67ดวง27บวก40นะครับต่อไปก็เป็นเวทนาเพทนัย เวทนาเมื่อกี้สักครู่คุณสันเพิ่งจะอธิบายไปนะครับก็ขอทวนอีกนิดหนึ่งท่านบอกว่า เมื่อจิตมีการผัสสะกระทบกับอารมณ์นะครับอย่างเช่นที่เราเรียนไปนี่แหละมีจักขุสัมผัสสะการกระทบกับรูปอารมณ์ของจักขุวิญญาณเป็นต้นไปถึงมโนสัมผัสสะก็คือการเข้าไปกระทบกับอารมณ์6ของมโนวิญญาณต่างๆเหล่านี้เมื่อจิตทุกดวงนะครับมีการไปกระทบกับอารม
ผัสสะจะเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาก็คือการเสวยอารมณ์เสวยอารมณ์ครับแยกโดยย่อก็มี3เวทนาคือสุขทุกข์กับอุเบกขาถ้าแยกโดยพิสดารนะครับท่านบอกโอ้โหเวทนาแบ่งได้ถึง5เวทนาเลยนะครับก็คือมีสุขเวทนาทางกาย1ดวงขณะใดที่เรารู้สึกไปสัมผัสกับผดทับพารมที่น่าพอใจก็จะเกิดสุขเวทนาทางกายทุกขเวทนาก็มี1ดวงก็คือทุกขสหคตจิต1ดวงขณะใดที่กายวิญญาณไปกระทบกับผดทับพารมที่ไม่ดีจะเกิดทุกขเวทนานะครับก็มีอย่างละ1ดวงนะครับส่วนโสมนัสเวทนามีถึง62ดวงก็คือเมื่อไหร่ที่เราไปกระทบกับอารมณ์6แล้วก็เกิดความโสมนัสทางใจนะครับก็มี62ดวงโทมนัสเวทนามี2ดวงนะครับขณะใดที่เราไปกระทบกับอารมณ์6ที่ไม่ดีนะครับจะเกิดความทุกข์ทางใจนะครับแล้วก็อุเบกขาเวทนามี55ดวงขณะใดที่เราไปกระทบกับมัชฌัตตารมณ์อารมณ์กลางๆจะเกิดอุเบกขาเวทนา55ดวงนะครับทีนี้เมื่อกี้เราก็แยกสุขเวทนาไปดวงหนึ่งทุกเวทนาไปดวงแล้วนะครับเอาโทมนัสมาแสดงก่อนเพราะมันมีน้อยโทมนัสเวทนามีแค่2ดวงก็คือโทสะมูลจิต2เท่านั้นนะครับเพราะว่า2ดวงนี้ได้ชื่อว่าโทมนัสสะสหคตังปฏิฆะสัมปยุตังนะครับแล้วก็เป็นอสังขาริกังดวงหนึ่งสสังขาริกังดวงหนึ่งแค่นี้เองจากนั้นมาดูโสมนัสเวทนานะครับสมนัตเวทนาเนี่ยเป็นเวทนาที่พวกเราค่อนข้างชอบนะนะครับสุขเวทนาเราก็ชอบนะส่วนทุกขเวทนากับโทมนัสเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ชอบมันก็ต้องประสบบ้างแหละเป็นธรรมดานะครับสมนัตเวทนามี62ดวงนะครับท่านก็บอกว่าแบ่งเป็นกามสมนัตเวทนา18ดวงนะครับหรือเรียกว่ากามสมนัตโหลครึ่งก็ได้นะครับส่วนฌานสมนัตเวทนามี44ดวงนะครับ44ดวงเดี๋ยวมาแยกดูนะซึ่งไอ้ตัวเวทนานี่สำคัญนะครับท่านต้องทำความเข้าใจให้ได้แม่นที่สุดนะครับเข้าใจให้มากที่สุดแล้วก็จำให้ได้แม่นที่สุดเพราะเรื่องของเวทนาเนี่ยเอาไปใช้ข้างหน้าในอนาคตอันใกล้นี้อีกมากมายเลยนะครับมาดูนะครับสมเวทนา62ดวงมีอะไรบ้างนะครับท่านบอกว่าก็แบ่งเป็นกามสมนัส18กับฌานสมนัส44กามสมนัส18มีอะไรบ้างก็ดูตามผังเลยนะครับในผังใช้สีเขียวนะครับก็มีโลภะสมนัส4โสมนัสสันติระนะนะครับตรงอาเหตุกะกุศลวิบากดวงที่8ดวงหนึ่งแล้วก็โสมนัสหสิตุปาทะตรงอาเหตุกะกริยาดวงที่3นะครับ4โลภะสม4สมสันติ1สมหัสสิ1นะครับเป็นครึ่งโหลไปแล้วนะครับส่วนกามโสมนัส24ไอ้แถววนทั้ง3กลุ่มเนี่ยเวทนาเป็นโสมนัสอย่างละ4 3กลุ่มก็เป็น12นะครับ12บวก6ก็กลายเป็นกามโสมนัส18นะครับหรือเรียกว่ากามโสมนัสโหลครึ่ง ส่วนโลกุตระนะครับท่านบอกว่าโลกุตระขอโทษเรื่องของกลุ่มของมหากตะกับโลกุตระรวมกันนะครับที่เราเรียกว่าฌานโสมนัสนี่แหละนะครับเพราะว่าจิตพวกนี้แน่นแน่นกับอารมณ์ทั้งหมดนะครับท่านบอกว่าเวทนาเป็นโสมนัสมี4ฌานนะครับก็คือวิตกวิจารปีติสุขมีตั้งแต่ฌาน1ถึงฌาน4นะครับตรงรูปาวจร12ดวงนะครับส่วนโลกุตระจิตนะครับไอ้ที่เป็นสีเขียวนี่แหละนะครับเมื่อเขาเอาฌานมาเป็นบาทอันนี้เรามีออกคำถามไปแล้วนะเมื่อวานนี้ ว่าโลกุตระทำไมนับ40ก็คือนะครับโลกุตระนับ40ก็คือเกิดกับฌานเลยฌานลาภีบุคคลก็คือคนที่ได้ฌานคนที่ได้ฌานเนี่ยนะครับเมื่อเขาเอาฌานไหนมาเป็นบาทเจริญวิปัสสนาบรรลุอริยมรรคใดมรรคนั้นก็ได้ตามฌานที่เป็นบาทนะครับเช่นเมื่อเช้าก็ยกตัวอย่างอรูปาวจรฌาน2นะฮะรูปฌานอยู่ปาวจรกุศลเนี่ยฌานที่2
มาเป็นบาทเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นโสดาบันโสดาปัตติมรรคก็ฌาน2โสดาปัตติผลก็ฌาน2อีกท่านหนึ่งเป็นพระอนาคามีเอาฌาน5มาเป็นบาทเจริญวิปัสสนานะครับอนาคามีฌาน5มาเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นพระอรหันต์อรหัตมรรคก็เป็นฌาน5อรหัตผลก็เป็นฌาน5นะครับดังนั้นเมื่อเอาฌาน5ฌานมาคูณกับมรรค4มรรคก็เป็นมรรค20นะครับมรรค20ผลก็20ด้วยทีนี้เราก็มาดูว่าถ้าคนที่เอาฌาน1ถึงฌาน4มาเป็นบาทเจริญวิปัสสนาบรรลุโลกุตระโลกุตระจิตที่เขาได้ก็จะเป็นฌาน1ถึงฌาน4เหมือนกันแล้วก็ฌาน1ถึงฌาน4เวทนารูปฌานนะครับเวทนาเป็นโสมนัสดังนั้นเวลาบรรลุโลกุตระจิตโลกุตระจิตก็จะเป็นเวทนาเป็นโสมนัสเพราะเป็นองค์ฌานเดียวกับพวกรูปาวจรนะครับก็เป็นโสมนัสเหมือนกันฉะนั้นเราก็เลยได้ฌาน1 11ดวงนะครับรูปาวจร3โลกุตระ8นะครับฌาน1ก็11ฌาน2ก็11ฌาน3ก็11ฌาน4ก็11นะครับ11คูณ4ฌานก็เป็น44นะครับเขาเรียกว่าฌานโสมนัส44นะเมื่อรวมกับกามโสมนัส18ก็กลายเป็นโสมนัสเวทนา62นะครับอีกทีนะนะกามโสมนัส18โลภะโสม4โสมสันติ1โสมหัสสิ1เป็นครึ่งโหลกามโสภณะโสมนัสครึ่ง1ก็1โหลนะครับก็เป็นกามโสมนัสโหลครึ่งหรือ18ดวงฌานโสมนัสมี4ฌานฌานละ11ดวง11คูณ4เป็น44บวกกับกามโสมนัส18ก็เป็น62ก็คือสีเขียวทั้งหมดส่วนฌานที่เป็นอุเบกขานะครับฌานอุเบกขาเราเอาไปทำฌาน1ถึงฌาน4ที่เป็นโสมนัสฌานละ11เรายังเหลือฌาน5ที่เป็นอุเบกขาอีก11ดวงและก็ยังมีอรูปฌานอีก12นะครับอ้อขอโทษการอุเบกขายังไม่ได้แสดงอุเบกขามี55นะครับอุเบกขามี55ดวง55แบ่งเป็นตามอุเบกขา32ฌานอุเบกขา23ตัวเลขกลับกันนะครับ32กับ23ตามภาพถัดไปก็จะเป็นสีขาวนะครับทีนี้มาดูในผังเขาใช้สีเหลืองนะครับกามอุเบกขา32มีอะไรบ้างนะครับก็คือโลภะอุเบกขาแถวล่าง4ดวงโมหะก็เป็นอุเบกขาอีก2ดวงเป็น6ดวงนะครับอเหตุกะมี18เป็นอุเบกขาแค่14นะ14คืออะไรลบสุขกายทุกกายไป2ดวงลบโสมนัสสันติระณะกับโสมนัสหัสสิไปอีก2ดวงนะครับ18ลบที่ไม่ใช่อุเบกขาไป4ดวงก็เลยเหลือแค่อเหตุกะอุเบกขา14นะครับบวกกับอกุศลอีก6ก็กลายเป็น20นะครับกลายเป็นอโสภณะอุเบกขา20ส่วนกามโสภณะมี24เอาไปทำโสมนัสครึ่งหนึ่งยังเหลืออุเบกขาอีกครึ่งหนึ่งอีก12นะครับ20บวก12เป็นกามอุเบกขา32 ส่วนฌานอุเบกขา23เมื่อกี้เราเอาไปใช้4ฌานฌานละ11เราเหลือฌาน5อีก11ดวงที่เป็นอุเบกขาและรูปฌานอีก12ดวงก็เป็นอุเบกขานะครับก็กลายเป็นฌานอุเบกขา23นะครับหรือให้จำพิซซ่าคอมพานี11 12นะครับกลุ่มนี้เราเรียนไปวันก่อนแล้วก็ทบทวนให้แน่นๆเพราะว่ายิ่งไฟหลายฟังหลายเที่ยวเราจะยิ่งจำได้แม่นขึ้นนะครับยังเหลือสัมปโยคะเพทนายนะครับสัมปโยคะเนี่ยก็คือสัมปยุตกับวิปยุตนั่นแหละสัมปโยคะจำเป็นต้องใช้พิสดารนะครับในสัมปโยคะนะครับกับสังขารเพทนายเนี่ยผมจะมีเทคนิคให้หานะครับเทคนิคให้หาเทคนิคให้จำนะครับก็คือเอาจิตแต่ละกลุ่มมาหานะครับจิตแต่ละกลุ่มมาหาตามภาพ
คุณสันส่งเข้ามารู้สึกจะรูปสุดท้ายเลยเนาะนะครับรูปสุดท้ายเลยสัมปโยคะนะครับมาจากคำว่าสัมปยุตนั่นแหละนะครับจิตบางดวงจิตบางอย่างมีธรรมบางอย่างเข้าประกอบเรียกว่าสัมปยุตนะครับทีนี้ก่อนที่เราจะทำเรื่องสัมปยุตเนี่ยให้เรามาดูก่อนว่าธรรมที่เชื่อสัมปยุตน่ะมี5อย่าง5อย่างมีอะไรบ้างนะครับ1ทิฏฐิคตะสัมปยุตนะก็คือประกอบด้วยความเห็นผิดนะครับก็คือโลภะที่เป็นทิฏฐิสัมปยุตสื่อดวงหน้านั่นแหละนะครับ2ปฏิฆะสัมปยุตนะครับจิตที่ประกอบด้วยปฏิฆะเนี่ยด้วยมี2ดวงคือโทสะมูลจิต2 3วิจิกิจฉาสัมปยุตก็คือโมหะมูลจิตดวงที่1แล้วก็4อุทธัจจสัมปยุตก็คือโมหะมูลจิตดวงที่2นะครับสุดท้ายญาณสัมปยุตก็คือจิตที่ประกอบด้วยปัญญาคือญาณสัมปยุต47หรือ79นั่นแหละนะครับในที่นี้เราเอามาแสดงทั้ง79เลยนะครับก็คือมหากตะนะครับกามสุภณะที่เป็นญาณสัมปยุตยี่สิบสี่มากตะยี่สิบเจ็ดโลกุตระนะครับ40ดวงเลยทีนี้มาดูภาพนะครับในภาพสีเขียวจะเป็นวิปยุตนะครับดังนั้นถ้าทำใดนะครับจิตดวงใดไม่มีคำว่าสัมปยุตเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหรือไม่มีธรรมที่เป็นสัมปยุตห้าอย่างเข้ามาเกี่ยวข้องเรียกไอ้ที่เหลือเรียกว่าวิปยุตหมดเลยนะครับที่เหลือเรียกว่าวิปยุตนะครับก็คือถ้าไม่มีทิฏฐิคตะสัมปยุตปฏิฆะสัมปยุตวิจิกิจฉาสัมปยุตอุทธัจจะสัมปยุตหรือญาณสัมปยุตจิตที่เหลือเรียกว่าวิปยุตหมดเลยนะครับเมื่อเราเข้าใจกฎเบื้องต้นก่อนนะครับก็ให้ท่านสมาชิกไปดูภาพสุดท้ายนะครับภาพสุดท้ายวิธีหานี่นะครับให้เอาอกุศลจิต12มาตั้งก่อนนะครับอกุศลจิต12มาตั้งก่อนแล้วก็มาแบ่งเป็นสัมปยุตนะครับแล้วก็วิปยุตสังเกตนะสัมปยุตกับวิปยุตเนี่ยนะครับแล้วเดี๋ยวเพจไอ้สังขารเนี่ยตัวเลขจะคล้ายๆกันนะครับอกุศล12มีสัมปยุตอยู่8ดวงนะครับก็คือไอ้2แถวหน้านั่นแหละนะครับโลภะก็มีทิฏฐิสัมปยุต4ดวงโทสะก็ปฏิฆะสัมปยุต2ดวงโมหะก็วิจิกิจฉาสัมปยุตดวงหนึ่งอุทธัจจสัมปยุตดวงหนึ่งนะครับก็กลายเป็น8ดวงเรียกว่าสัมปยุตอกุศลสัมปยุต12ไอ้8ดวงนะครับส่วนวิปยุตมี4ดวงหลังก็คือโลภะทิฏฐิวิปยุต4ดวงแค่นั้นเองแล้วก็ได้สัมปยุต8วิปยุต4ทางที่2เราเอาอเหตุกะจิต18มาหาเราจะเห็นได้ว่าอเหตุกะจิตทั้ง18ไม่มีไอ้สัมปยุต5ตัวเข้าประกอบแม้แต่อย่างเดียวดังนั้นก็เลยจัดกลุ่มของอเหตุกะจิตเป็นวิปยุตหมดทั้ง18ดวงครับสัมปยุตไม่มีก็ขีดเว้นไว้กามาวจรโสภณะ24นะครับไอ้2แถวหน้าเป็นญาณสัมปยุต2แถวหลังเป็นญาณวิปยุตนะครับก็เลยแบ่งเป็นอย่างละ12ดวงนะครับญาณสัมปยุตก็12ญาณวิปยุตก็12มหคตะจิต27พวกฌานจิตนะครับฌานจิตถ้าไม่มีปัญญาไม่สำเร็จฌานดังนั้นฌานจิตทุกดวงสงเคราะห์จัดเป็นญาณสัมปยุตทั้งหมดโลกุตระ
โลภะ8โทสะ2เป็น10ดวงใน10ดวงเนี้ยมีอสังขาริกสังขาริกอย่างละครึ่งโมหะมูลจิต2ท่านไม่ได้แสดงไว้โดยความเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกนะคะแต่ท่านสงเคราะห์นะครับท่านสงเคราะห์เป็นอสังขาริกนะครับเพราะอะไรท่านบอกเพราะว่าโมหะคือความโง่ความโง่มันเกิดของมันเองโดยไม่ต้องชักชวนวงเล็บเป็นส่วนมากนะครับวงเล็บเป็นส่วนมากนะครับทำไมถึงเป็นส่วนมากนะครับโมหะเนี่ยส่วนใหญ่มันเกิดเองจริงๆนะก็คือคนโง่มันก็โง่ของมันเองนั่นแหละไม่ต้องมีใครไปชวนให้โง่แต่ไอ้โมหะเนี่ยนะไอ้ความโง่เนี่ยถูกชักชวนก็มีนะแต่เป็นส่วนน้อยน้อยมากเลยส่วนใหญ่จะน้อยมากเช่นไรอ่ะนะเช่นเวลาเราเรียนอภิธรรมอยู่นะคะเราก็ดูเหมือนฉลาดนะนะคะแต่ว่าบางทีคนไปชวนให้เราไปดูเรื่องทรงเจ้าเข้าผีเงี้ยนะครับชวนเราไปโง่บางทีเราก็เผลอไปโง่เขาเหมือนกันนะก็คือไปสนใจดวงทรงเจ้าเข้าผีอะไรเงี้ยเขาจะมาชวนไปโง่ก็มีเหมือนกันแต่ส่วนน้อยนะครับเราเรียนอภิธรรมเรารู้ว่าอภิธรรมเป็นคำสอนพระเจ้าเป็นพุทธพจน์นะครับแต่บางคนนะครับมาชวนไปฟังพระบางรูปที่สอนว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์นะครับก็แห่ไปฟังเขาบ้างนะครับแล้วก็เอ๊ะหรือว่าอภิธรรมไม่ใช่พุทธพจน์ก็ไปหลงเชื่อนะครับก็เรียกว่าถูกชวนไปโง่ก็มีเหมือนกันแต่เป็นส่วนน้อยนะครับดังนั้นเนี่ยเขาเลยบอกว่าเมื่อโมหะคือความโง่มันจะเกิดขึ้นเองเป็นส่วนมากโดยไม่ต้องชักชวนเขาก็เลยสงเคราะห์โมหะมูลจิต2เป็นอสังขาริกนะครับก็ไปเติมอยู่ในสีเขียวข้างหลังไปอีก2ดวงนะครับก็คืออสังสะสังโลภะโทสะอย่างละครึ่งก็เป็นอย่างละ5นะครับแล้วก็สงเคราะห์โมหะเป็นอสังขาริกอีก2ดวงเพราะความโง่เกิดขึ้นเองโดยส่วนมากไม่ต้องชวนส่วนอเหตุกะจิต18ดวงนะครับท่านก็ไม่ได้บอกไว้ว่ามันเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกนะครับแต่ท่านก็วิเคราะห์จากรูปแบบของจิตนะครับประเภทของจิตว่าอเหตุกะจิต18เนี่ยเขาเกิดด้วยอุปัตติเหตุทางทวารเมื่อปัจจัย4อย่างประชุมพร้อมกันเขาก็เกิดได้ทันทีโดยไม่ต้องมีการชักชวนให้เกิดขึ้นนะครับก็เลยสงเคราะห์เป็นอสังขาริกทั้ง18เลยส่วนกามาวจรโสภณะ24นะครับท่านก็แยกนะครับแถว2กับ4เป็นสสังขาริกแถว1กับ3เป็นอสังขาริกนะก็กลายเป็นอย่างละ12ดวงแบ่งครึ่งกันเหมือนกันมหคตะจิต27อันนี้ก็สำคัญนะครับสิ่งที่เราควรจะต้องรู้นะครับมหคตจิตคือจิตที่เกี่ยวกับฌานรูปฌานบ้างอรูปฌานบ้างนะครับเราจะสังเกตว่ามหคตจิตเขาก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกนะครับแต่เราวิเคราะห์จากสภาวะของจิตว่าไอ้ฌานจิตอะอยู่ดีๆมันเกิดเองไม่ได้นะฌานจิตมันอยู่ดีๆมันเกิดเองไม่ได้นะมันต้องอาศัยไอ้การบริกรรมจนจากคณิกะสมาธิพัฒนาเป็นอุปจารสมาธิก่อนนะครับพัฒนาเป็นอุปจารสมาธิก่อนจากนั้นเนี่ยเราก็ต้องมาพัฒนาเจริญอุปจารสมาธินี่แหละให้เข้าถึงฌานนะครับดังนั้น ท่านก็เลยสงเคราะห์ว่าเมฆกตาจิต27นะสงเคราะห์เป็นสสังขาริกก็คือถูกปรุงแต่งด้วยมหากุศลญาณสัมปยุตหรือมหากริยาญาณสัมปยุตขณะเข้าไปทำหน้าที่อุปจารสมาธินะครับเป็นตัวปรุงแต่งให้ฌานเกิดขึ้นนะก็เลยจัดสงเคราะห์ว่ามหคตทั้งหมดเป็นสสังขาริกนะก็คือถูกปรุงแต่งหรือชวนด้วยอุปจารสมาธินั่นแหละส่วนโลกุตระจิต40ท่านก็ไม่ได้แสดงว่าเป็นอสังขาริกหรือสสังขาริกนะครับแต่เราก็มาวิเคราะห์จากรูปแบบของจิตนะว่าไอ้โลกุตระจิตอะโลกุตระจิตอะมันเกิดเองไม่ได้นะครับไม่ใช่
อย่างที่คุณอะไรคนหนึ่งอ่ะที่แกบอกว่าแกเกิดมาเนี่ยแกเป็นพระพุทธเจ้าเลยแกเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่เกิดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้นะครับก็คือแกไม่รู้เรื่องแล้วแกก็ไปหลงตัวเองว่าตัวเองเป็นพระพุทธเจ้าเป็นพระสีอริเมตไตรมาตัดสรู้แล้วก็เกิดมาก็เป็นพระอรหันต์เป็นพระพุทธเจ้าเลยเนี่ยตอนนั้นโลกุตตรจิตเนี่ยเกิดเองไม่ได้นะครับแม้แต่พระพุทธเจ้าขณะโลกุตตรจิตเกิดล่ะยังจะต้องมีการเจริญวิปัสสนาตอนปัจฉิมยามเลยนะครับเอาละละอะไรเป็นตัวปรุงแต่งให้โลกุตตรจิตเกิดนะครับท่านบอกว่าโลกุตตรจิตจะเกิดได้ต้องอาศัยวิปัสสนาญาณต่างๆนะครับอาศัยวิปัสสนาญาณต่างๆนะครับตั้งแต่นามรูปปริเฉทญาณไปถึงโคตรภูญาณเลยนะครับซึ่งว่าโดยเหตุใกล้ที่สุดนะครับว่าโดยเหตุใกล้ที่สุดท่านบอกว่าโคตรภูญาณนั่นแหละคือมหากุศลญาณสัมปยุตตจิต4ดวงนั่นแหละทำหน้าที่โคตรภูญาณเป็นผู้น้อมเอาพระนิพพานมาส่งให้แก่มรรคจิตไปประหารกิเลสนะครับดังนั้นโลกุตตรจิตจึงสงเคราะห์เป็นสาสังขาริกก็คือถูกปรุงแต่งชักชวนมาจากโคตรภูจิตนะครับมาจากโคตรภูจิตโคตรภูญาณนั่นแหละคุณธัญพัฒน์ทั้งสองลืมปิดไมค์ปรับ20บาทสาธุครับคุณธัญพัฒน์ปิดไมค์ด้วยปิดไมค์ด้วยสรุปก็คือสรุปมากตา27ถูกปรุงแต่งชักชวนด้วยอุปจารสมาธิจึงจะเกิดได้ก็เลยสงเคราะห์เป็นสาสังขาริกโลกุตตรจิตถูกปรุงแต่งหรือชักชวนด้วยโคตรภูจิตนะครับหรือโคตรภูญาณนั่นแหละนะทำให้มรรคจิตเกิดขึ้นก็เลยสงเคราะห์เป็นสาสังขาริกนะครับเมื่อเรารวมแล้วสาสังขาริกก็มีนะฮะอกุศล5ดวงกามาวจรโสภณะ12เป็น17มากตะอีก27นะครับเป็น44บวกกับโลกุตระอีก40ก็เป็น84ส่วนอสังขาริกมีอกุศลจิต7ดวงนะครับอเหตุกะ18บวกกามาวจรโสภณะอีก12เป็น30บวกกับอกุศล7ดวงเป็น37นะครับดังนั้นเราก็จำง่ายๆสัมปโยคะนะครับเป็นสัมปยุต87วิปยุต34พอสังขารเป็นสสังขาริก84อสังขาริก37นะครับผมก็จะให้จำเนี่ย87 34 84 37นะครับเราก็ไม่ต้องไปนับย่อนะครับอันนี้ก็แสดงเหตุผลของเพทนัยทั้งหมดนะครับให้พอเข้าใจในส่วนนี้อ้าวมีท่านสมาชิกท่านอยากจะถามไหมครับเรื่องของเพทนัยทั้ง9สำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถแยกแยะได้ในต่างๆ9ในโดยชัดเจนชำนาญแล้วเนี่ยนะครับเราจะเรียนชั้นต่อๆไปได้สะดวกง่ายนะครับมีใครจะถามอะไรบ้างเชิญเลยครับในเรื่องเพทนัย9พูดเร็วไปไหมวันนี้ถือว่าพูดค่อนข้างช้านะอ้าวห้องหนึ่งใครจะถามครับขอถามค่ะคุณหน่อยเชิญครับพูดดังนิดหนึ่งคือจะถามว่าไอ้ตรงอเหตุกับจิตที่บอกว่าเป็นอุบัติเหตุทางทวารเลยส่งเข้าในอสังขาริกหมายความว่ายังไงเป็นอสังขาริกที่ถามเห็นพูดคำว่าอุบัติเหตุทางทวารหมายความว่ายังไงโอ้คุณหน่อยเสียงเบามากเลยช่วยพูดดังๆหน่อยพูดต่อไปแล้วค่ะเหตุการณ์ทำไมนะครับเป็นที่เป็นอุบัติเหตุทางทวารครับมีผลของการที่จัดข้อนายกับสังขารเขาจัดสงฆ์เขศกขอเป็นอสังขาริกนะเหตุการณ์อาสังขาริกก็คือไม่ต้องชักชวนค่ะด้วยเหตุผลอะไรคะก็เพราะว่าปัจจัย4อย่างประชุมพร้อมก็เกิดเลย
นะครับไม่ต้องมาชักชวนให้เขาเกิดขึ้นครับไม่ต้องชักชวนให้เกิดขึ้นปัจจัย4พร้อมหมายความว่ายังไงปัจจัยครบก็เกิดเลยนะครับเช่นอย่างสมมุติว่าจักขุวิญญาณเนี่ยประสาทตาเราดีมีรูปารมณ์มีแสงสว่างเพียงพอมีมนสิการลืมตาขึ้นมามันก็เห็นได้เลยนะครับไม่ต้องชักชวนว่าไอ้ฉันลืมตามาแล้วนะฉันจะเห็นแล้วนะฉันจะเห็นแล้วภาพมาหรือยังอะไรเงี้ยนะครับลืมตาปุ๊บมันก็เห็นปั๊บก็เลยจัดสงเคราะห์ว่าไม่ต้องชักชวนเกิดขึ้นได้เองเมื่อปัจจัยพร้อมขอบคุณค่ะครับมีดวงอื่นไหมครับไม่มีนะเอามีท่านใดจะถามเพิ่มตรงไหนค่ะอาจารย์ขารบกวนค่ะคุณนักปุกาเชิญครับค่ะเชิญนะคุณนักปุกาโคตรกูจิตเนี่ยเขาน้อมเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ส่งต่อให้มรรคจิตใช่ไหมคะใช่ครับแล้วตอนนี้อยากจะทราบว่าอารมณ์ช่วงของโคตรกูจิตอะค่ะเขายังไงล่ะคะอาจารย์โอ้ตรงนี้มันเป็นเรื่องละเอียดนิดนึงอ้าวย่อๆแล้วกันนะคืออย่างนี้อย่างนี้ถ้าบอกว่าคนที่เป็นยังเป็นปุถุชนอยู่เนี่ยนะครับปุถุชนอยู่เนี่ยแล้วก็เจริญวิปัสสนาเนี่ยส่วนใหญ่มันจะไปหยุดที่ญาณ11ทั้งนั้นเลยนะครับหยุดที่ญาณ11เป็นส่วนมากญาณ11เนี่ยเขาเรียกว่าสังขารุเบกขาญาณก็คือมีการวางเฉยต่อรูปนามที่เป็นไตรลักษณ์นั่นแหละนะครับแล้วก็ยิ่งพระโพธิสัตว์ทั้งหลายผู้กำลังบำเพ็ญบารมีเพื่อจะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต่อให้ปฏิบัติวิปัสสนามามากมายแค่ไหนนะคะก็จะไปติดอยู่ตรงนี้แหละสังขารุเบกขาญาณคือญาณที่11นะครับเพราะอะไรถ้าข้ามญาณ11เมื่อไหร่เนี่ยจะเข้าถึงมรรคจิตทันทีนะครับก็เรียกว่าเข้าสู่มรรควิถีทันทีจะต้องบรรลุเป็นพระอริยะโดยแน่นอนทีนี้ถ้าระหว่างที่ท่านบารมียังไม่เต็มท่านเจริญวิปัสสนาเนี่ยถ้าท่านข้ามญาณ11ได้เมื่อไหร่ท่านก็จ้องเป็นโสดาบันก็จะเป็นสาวกของพระเจ้าองค์ก่อนๆตัวท่านก็จะไม่มีโอกาสได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเขาคือไม่มีโอกาสตรัสรู้เองดังนั้นไม่ว่าท่านจะเจริญวิปัสสนามามากแค่ไหนท่านก็จะไปตันอยู่ตรงนี้ทุกครั้งนะครับทีนี้พระโพธิสัตว์มี2อย่างนะมี2อย่างนะ1คือพระโพธิสัตว์ที่ยังไม่แน่นอนต่อการตรัสรู้ครับเพราะว่ายังไม่ได้รับพุทธพยากรจากพระเจ้าองค์ใดองค์หนึ่งเขาเรียกว่านิยตโพธิสัตว์ก็คือพระโพธิสัตว์ประเภทยังไม่แน่นอนก็คือเปลี่ยนใจได้นะครับทีนี้พระโพธิสัตว์ประเภทเนี้ยเวลาเขาไปฟังธรรมจากพระเจ้าหลายหลายยุคหลายสมัยแล้วก็ปฏิบัติธรรมจนบางครั้งเนี่ยวิปัสสนาญาณเขาเกิดไอ้นิพพิทายานบ่อยๆเนี่ยนะครับก็คือความเห็นว่ารูปนามขันห้ามันไม่เป็นสาระแก่นสารเลยนะครับมันน่าจบความเบื่อหน่ายอยากจะออกจากรูปนามขันห้าบ่อยๆเนี่ยบางทีท่านรู้สึกว่าเอ๊ะไอ้การเกิดมันไม่น่ายินดีเลยนะครับแต่ทำไมเราเจริญวิปัสสนาเพื่อจะให้เข้าถึงมรรคญาณเนี่ยทำไมมันไม่เห็นผ่านสักทีทั้งที่ยันต้นๆถึงยาน11เราก็สามารถเจริญวิปัสสนาให้เข้ามาถึงยาน11ได้อย่างง่าย
ฌานที่เป็นบาทนะครับเมื่อกี้อธิบายไปแล้วนะเช่นได้ฌาน3เอาฌาน3คือวิจารคตาฌาน3คือองค์ฌานคือละวิตกวิจารไปละก็ละวิตกวิจารก็เหลือปิติสุขเอกคตาก็เอาปิติสุขเอกคตามาเจริญวิปัสสนาบรรลุเป็นโสดาบันโสดาปัตติมรรคก็ฌาน3โสดาปัตติผลก็ฌาน3นะครับดังนั้นเมื่อฌานมี5ฌานมรรคมี4มรรคเมื่อมาคูณกันก็เป็นมรรค20ผล20ก็เลยรวมพิสดารเป็น40แล้วก็จะสรุปนี้ก็ได้ถ้านับ8เกิดกับคนไม่ได้ฌานใช้รูปนามเป็นอารมณ์ถ้านับ40เกิดกับคนได้ฌานใช้ฌานเป็นบาทใช้ฌานเป็นอารมณ์องค์ฌานเป็นอารมณ์ในการเจริญวิปัสสนาโอเคไหมครับค่ะเดี๋ยวมีข้อหนึ่งที่จะอีกข้อหนึ่งเชิญครับถ้าสมมติว่าเราดูตามตัวอย่างครั้งแรกที่อาจารย์ให้ทำครับนะคะที่ทำส่งอันนั้นใช้ได้เลยใช่ไหมใช้ได้เลยก็คือสองวันนี้อาจารย์ลงรายละเอียดมากเลยอ๋อช่วงท้ายๆมันจะละเอียดกว่าช่วงต้นนิดหนึ่งนะครับเพราะว่าแล้วถ้าจำช่วงต้นได้แล้วตรงท้ายจำไม่ได้นี่จะเป็นยังไงคะก็ไม่เป็นไรอ่ะก็คืออย่างน้อยคุณก็มีไอ้ตัวมีเขาเรียกว่ามีคำตอบให้คุณทำความเข้าใจแล้วนะคุณก็เอาอาศัยความเข้าใจเป็นหลักอาศัยความเข้าใจเป็นหลักนะครับและถ้าเวลาสอบเนี่ยเกิดมันออกข้อสอบข้อนี้ขึ้นมาคุณก็ไปเปิดดูคำตอบได้อยู่แล้วนะครับเพียงแต่ให้คุณไปทบทวนทำความเข้าใจย้อนหลังแค่นั้นเองไม่ยากหรอกเวลาสอบไม่ต้องกลัวหลายคนบอกไม่สอบได้ไหมครับบอกได้ครับไม่ได้บังคับนะครับแต่ถ้าเปิดหนังสือได้อยู่แล้วนี่ค่ะอาจารย์บอกอยู่แล้วถูกต้องนะครับและแถมบางข้อมันจะเป็นแบบฝึกหัดการบ้านที่ให้ทำตั้งหลายข้ออยู่นะครับฉะนั้นเนี่ยข้อสอบจะอยู่ในหนังสือใช่ไหมคะถูกต้องครับถูกต้องครับแต่อาจจะบางอย่างไม่ได้อยู่ในอาจจะบางอย่างก็วิเคราะห์นิดนึงอะไรเงี้ยว่าเพราะเหตุใดโลกิยะจิต81จึงชื่อโลกิยะจิตนะครับในหนังสือเขาไม่ได้อธิบายไว้อะเขาก็บอกว่าเป็นโลกิยะจิตนะครับคุณก็เอาไอ้ที่เมื่อกี้ผมอธิบายไปนั่นแหละไปตอบแค่นั้นแหละชื่อโลกิยะจิตเพราะมีอารมณ์เป็นโลกิยะธรรมเป็นส่วนมากชื่อโลกุตตรจิตเพราะมีโลกุตระอารมณ์โดยแน่นอนคือพระนิพพานแค่นี้แหละนะครับฉะนั้นการเรียนในแต่อาจารย์อธิบายเร็วมากเพราะอาจารย์เป็นคนพูดเร็วเร็วเลยวันนี้ผมพูดช้าแล้วนะ วันนี้ค่อนข้างช้านิดหนึ่งละไม่เป็นไรเดี๋ยวก็ไปทบทวนนะครับค่ะได้ค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์เมื่อก่อนเร็วกว่านี้นะตอนนี้วันนี้ช้าลงไปเยอะละนะฮะจนวันนี้แหละช้าลงนิดหน่อยนิดหน่อยเนาะทีนี้ถึงหน่อยค่ะยังไม่เยอะเพราะว่าเป็นคนพูดเร็วอยู่แล้วอาจารย์อธิบายเร็วมากโอเคทีนี้ผมกลัวพูดช้ากว่านี้เดี๋ยวสมาชิกจะหลับหมดทั้งห้องขนาดพูดงี้นะพูดงี้นะพูดขนาดนี้นะเวลาจบเนี่ยนะเลิกแล้วนะยังแอบเฝ้าห้องให้ผมทุกห้องเลยทุกคืนเลยยังหลับในห้องละ7-8 คน 7-8 คน 8-9 คนคุณจมห้องหนึ่งเชิญครับขอบคุณค่ะสาธุค่ะสาธุครับไม่ใช่ค่ะฉันสนับสนุนที่เขาค่ะว่าอาจารย์พูดเร็วพูดช้ากว่านี้เดี๋ยวจุ๋มหลับนะไม่กลัวเหรอค่ะอ้าวสาธุมีใครจะถามเรื่องเพทนาย9ไหมนะฮะกระทบ
ไม่เป็นส่วนใหญ่ไม่เกิดจากการกระทบกันของรูปเบากับรูปเบาทั้งนั้นเลยนะครับมันมีไอ้สุขทุกสองดวงอ่ะมันมีมหาภูตรูปหนักมากระทบรูปเบามันก็เลยเป็นสุขกับทุกข์ไปนะครับส่วนที่เหลือเนี่ยส่วนใหญ่เป็นรูปเบากระทบรูปเบานะครับมันก็เป็นอุเบกขาซะส่วนมากส่วนไอ้โสมนัสสองตัวนั้นอ่ะเพราะว่ามันไปเกี่ยวข้องกับอารมณ์ที่เป็นโสที่เป็นดียิ่งน่ะอารมณ์ดีมากมันก็เลยโสมนัสขึ้นมาแค่นั้นเองนะครับส่วนใหญ่ก็รูปเบากระทบรูปเบาหมดเลยนะครับส่วนที่โสมนัสเพราะว่าก็ไปกระทบอารมณ์ดียิ่งเขาก็เลยเกิดโสมนัสสันติระณะขึ้นมาหรือว่าพระอรหันต์ครับพระอรหันต์เนี่ยท่านพิจารณาว่าท่านไม่ต้องไปเกิดเป็นเปรตแล้วบ้างเป็นต้นหรือว่าต่อไปท่านก็ไม่ต้องเวียนว่ายตายเกิดแล้วท่านก็เกิดการยิ้มด้วยหัสสิตุปาทะนะครับก็เป็นโสมนัสดวงเองที่เหลือ14ดวงก็มันจะเฉยๆหมดแหละนะครับมันจะเฉยๆครับส่วนใหญ่แล้วไอ้เหตุกับจิตที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตประจำวันเราที่เราได้ยินเสียงทางทวารหูใช่เราก็เฉยไปแปลว่านี้ก็เป็นลักษณะของอุเบกขาใช่ไหมคะไม่เอาไม่ใช่ไม่ใช่คืออย่างนี้ท่านบอกว่าตอนโสตวิญญาณเกิดเนี่ยเวทนาเป็นอุเบกขาเพราะไม่ว่าเราจะได้ยินเสียงชมหรือเสียงด่าเราก็ไม่เห็นจะเจ็บหูเลยนะครับเราเห็นภาพสยดสยองเราก็ไม่เจ็บตาใช่ไหมคะเราได้กลิ่นเหม็นเราก็ไม่เจ็บจมูกเราได้รสอาหารไม่อร่อยเราก็ไม่เจ็บลิ้นอะไรประมาณนี้มันจะเกิดอุเบกขาเวทนาก่อนนะครับอุเบกขาเวทนาก่อนนะครับแล้วพอลงทางใจเนี่ยเวทนามันเปลี่ยนได้นะครับเวทนาเปลี่ยนได้เพราะลงทางใจเนี่ยมันส่วนใหญ่มันจะลงกลายเป็นบัญญัตินะครับเช่นเวลาหูได้ยินเสียงคนด่าเนี่ยมันก็มีแต่คลื่นเสียงมากระทบหูแค่นั้นแหละมันไม่ได้เจ็บหูอะไรหรอกนะครับแต่พอไปตีความลงทางใจว่าไอ้เสียงนี้มันเสียงด่าเรานี่ว่านะครับมันก็จะเกิดปฏิฆะโกรธขึ้นมาโกรธละอันนี้เป็นต้นนี่ก็เสียงชมเรานี่โอ้ยเราก็ชอบละอะไรอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นต้นเขาเรียกว่ามันไปเปลี่ยนเวทนาทางใจสาธุครับมันไปเปลี่ยนเวทนาทางใจสาธุครับวันนี้มีใครได้ฟังเรื่องนะครับเราจะทำอย่างไรให้มีมหากุศลเกิดมากๆนะฮะทำยังไงให้มีมหากุศลชาวนะเกิดมากๆมีใครได้ฟังแล้วบ้างวันนี้มีใครได้ฟังแล้วบ้างเราจะทำมหากุศลให้เกิดมากๆได้อย่างไรใครยังไม่ได้ฟังไปฟังย้อนหลังซะนะครับนะครับเพราะว่ามันเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะรีเควสต์จากสมาชิกนะครับพอวันศุกร์ปุ๊บเนี่ยจะมีสมาชิกวันพฤหัสก็จะบอกแล้วอาจารย์พรุ่งนี้อยากฟังเรื่องนี้อาจารย์ช่วยอธิบายเรื่องนี้หน่อยว่าได้ครับนะคุณขอมาเราจัดให้นะครับส่วนใหญ่เนี่ยนักศึกษารีเควสต์มาทั้งนั้นเลยเรื่องพวกนี้ก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจนะครับเพราะว่าบางเรื่องเป็นปริศนาธรรมที่เราก็ไม่ได้รู้ความหมายอย่างชัดเจนนะอย่างเช่นหัวข้อไปไม่กลับหลับไม่ตื่นฟื้นไม่มีหนีไม่พ้นเนี่ยนะครับส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจอ๋อมันก็คือความตายนั่นแหละนะครับอันนี้แต่4คำนี้มีเป็นปริศนาธรรมนะเอาไว้เตือนสติเราใครยังไม่ได้ฟังก็ไปฟังย้อนหลังได้นะครับอยู่ในห้องนี่แหละนะครับเดี๋ยวจะรวมมาลงให้ทีก็ได้นะครับค่ะสาธุมีใครจะถามเพิ่มไหมครับโยมครับนมัสการครับสอบถามนิดนึงพอดีไม่เข้าใจตรงคำว่าอุเบกขาเวทนาครับถ้าเกิดสมมติว่าการพิจารณาของเวทนาแล้วอุเบกขาวางเฉยถูกไหมเขาเรียกเป็นกลางในอารมณ์ถึงเฉยวางเฉยในอารมณ์ถูกแล้วครับก็คือไม่สุขไม่ทุกข์ถ้าเกิดเราละได้เป็นบางครั้งกับละไม่ได้เลยเนี่ยมันจะต่างกันยังไงแล้วมันจะตกไปอยู่ที่ดวงจิตใดยกตัวอย่างสิไม่ค่อยเคลียร์คำถามรับได้รับไม่ได้หมายถึงอะไรฮะสมมติว่าเรามีการเจริญวิปัสสนาหรือว่าการเพียรอะไรสักอย่างเราสามารถละได้วางเฉยในเวทนานั้นที่เกิดขึ้นมาได้ไม่รู้สึกอะไรกับมันได้แต่พอเราเพ
ียงไปอีกสักพักนึงกับเกิดความรู้สึกในเวทนานั้นไม่สามารถวางเฉยได้เงี้ยมันจะไปตกในกุศลไปตกในจิตคืออย่างนี้จิตที่โอเคเข้าใจเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับก็คืออย่างนี้ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาเราก็เข้ารู้แต่ว่าเวทนาก็สักแต่ว่าเป็นเวทนานะครับเราก็ไม่ไปปรุงแต่งเวทนาเราก็วางเฉยในเวทนาได้แต่บางครั้งถ้าเวทนามาแรงกล้าและเราวางเฉยไม่ได้เราก็จะตกไปในฝ่ายอกุศลนะครับเราจะเกิดปฏิฆะในทุกขเวทนาหรือบางทีเราเผลอสติเราก็จะไปเกิดความยินดีในสุขเวทนาขึ้นมาก็อกุศลจะเข้ามาครอบงำนะครับแต่ถ้าเราฝึกบ่อยๆเรารู้ว่าอ้าวตอนนี้เราเผลอสติแล้วทำให้อกุศลเข้ามาแทรกนะครับแทรกในการเจริญวิปัสสนาเราก็มีสติมาตามระลึกรู้ใหม่ไอ้ตอนที่เราอุเบกขาได้เราทำยังไงแล้วก็ย้อนกลับไปในขั้นตอนนั้นเดี๋ยวเราก็วางอุเบกขาได้อีกนะครับสาธุส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ปฏิบัติยังไม่เขาเรียกว่ายังไม่แข็งแกร่งอ่ะมันก็มีบ้างนะครับที่บางครั้งมีการเผลอสติบ้างอกุศลเข้าแทรกบ้างเพียงแต่ว่าเวลาอกุศลเข้าแทรกเราก็มีสติตามรู้ว่าอ้าวช่วงนี้เราเผลอสติอกุศลมาอีกแล้วพอเราไปเห็นสภาพของอกุศลที่เกิดขึ้นนะครับอกุศลมันก็ดับไปนะครับกุศลก็เกิดขึ้นมาแทนสติสัมปชัญญะก็เกิดขึ้นมาแทนแค่นั้นเองนะครับมีท่านใดจะถามเพิ่มไหมครับฉะนั้นพูดถึงเรื่องเวทนาเนี่ยนะครับไอ้สุขไอ้ทุกกายทุกใจเนี่ยเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่นะครับแต่ว่าเวลาทุกกายเกิดเนี่ยเราเลี่ยงไม่ได้นะเพราะว่าทุกกายมันเป็นวิบากนะครับส่วนทุกข์ใจเนี่ยเราเลี่ยงได้นะครับเลี่ยงได้คืออะไรเรามีโยนิโสเมื่อไหร่เราก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะครับดังนั้นบางคนเนี่ยเจ็บไข้ได้ป่วยอยู่โรงพยาบาลนะครับท่านก็เอาไอ้ทุกขเวทนามาเป็นอารมณ์นี่แหละเจริญวิปัสสนาได้ด้วยนะครับท่านก็เห็นสภาพโอ้ยไอ้ทุกข์กายมันก็ไม่ได้ปวดตลอดเวลามันปวดแล้วมันก็ดับแล้วมันก็ปวดใหม่แล้วก็ดับใหม่ไอ้ทุกขเวทนามันก็ทุกแต่ทางกายนี่แหละแต่ใจท่านน่ะนะครับเป็นมหากุศลญาณสัมปยุตเลยก็คือเกิดไอ้ตัวญาณเข้าไปเห็นไตรลักษณ์ของเวทนาได้ด้วยนะครับดังนั้นหลายคนนะป่วยกายเขาเรียกป่วยกายแต่ไม่ป่วยใจนะแต่ซึ่งทำยากไหมก็ทำยากนะครับเพราะส่วนใหญ่เนี่ยถ้ามันป่วยกายหนักๆอ่ะใจมันก็ป่วยไปด้วยเป็นส่วนมากแต่จิตที่ฝึกดีแล้วอบรมด้วยดีแล้วสามารถจะปล่อยวางให้ความป่วยทางใจได้นะครับก็ต้องฝึกอบรมค่อนข้างเข้มข้นกว่าจะทำได้นะครับแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะทำไม่ได้เลยนะเราอาจจะแบบเคยปวดจริงแล้วก็โอ้ยจิตเราก็ดิ้นรนทุรนทุรายตามไอ้ปวดทางกายแล้วฝึกบ่อยๆแล้วอาจจะรู้สึกมันก็ยังเจ็บอยู่นะมันก็ยังปวดจิตมันก็ดิ้นรนแต่มันดิ้นรนน้อยลงเพราะเราไปรู้ว่าโอ้ยมันเป็นวิบากยังไงเราก็ต้องรับฉะนั้นเราจะพยายามยอมรับในวิบากนี้แล้วก็ไปแก้ไอ้ทุกข์ทางกายตามเหตุปัจจัยให้ได้มากที่สุดแค่นั้นแหละนะครับแล้วก็จะทุกข์ใจน้อยแค่นั้นเองพอพูดถึงตรงนี้เนาะเดี๋ยวขอถามปัญหา ถามปัญหานิดหนึ่งเดี๋ยวให้ท่านสมาชิกตอบทีละห้องนะทีละคนเวลาเราไปประสบกับอกุศลวิบากนะครับเช่นเราถูกเขาโกงเงินนะครับเราถูกเขาขโมยของมีค่าไปแล้วเราก็มานั่งเสียใจนะนั่งทุกข์ใจนั่งเสียใจความทุกข์ใจความเสียใจของเราเป็นอกุศลวิบากใช่หรือไม่เราถูกโกงเงินไปบ้างแล้วถูกขโมยของมีค่าของรักไปเราก็เลยมานั่งทุกข์ใจเสียใจถามว่าความทุกข์ใจเสียใจเป็นอกุศลวิบากใช่หรือไม่ใช่ไหมครับใช่ค่ะอาจารย์คุณพลินจุดบอกใช่เอาห้องสองใช่หรือไม่ใช่ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่
ม่ใช่ค่ะห้องสามใช่หรือไม่ใช่ตอนนี้หนึ่งตอนหนึ่งไม่ใช่ค่ะไม่ใช่อ้าวไม่ใช่สองใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะอ้าวทำไมไม่ใช่อ่ะก็จริงๆแล้วถ้าวิบากเนี่ยมันที่เราทุกข์เพราะเรากำลังทำเราคิดของเราเองนะคะแต่วิบากคือถ้าเราถูกโกงเนี่ยมันเป็นวิบากใช่แต่ว่าที่เรามานั่งทุกข์เพราะว่าเราคิดไม่ถูกมันก็เลยทุกข์ค่ะสาธุสาธุถูกต้องเลยครับนะครับไอ้ที่ถูกโกงหรือถูกขโมยของมีค่านั่นแหละคืออกุศลวิบากเราเคยไปโกงเขาไว้เราเคยไปขโมยของมีค่าของคนอื่นไว้นะครับผลก็คือเราถูกเขาโกงบ้างถูกเขาขโมยของมีค่าไปบ้างนะครับถ้าเราปรุงแต่งอารมณ์ที่ถูกโกงหรือถูกขโมยของมีค่าด้วยอายโยนิโสเราก็จะทุกข์ใจตามมาทันทีนะครับแต่ถ้าเรามีโยนิโสในอารมณ์เหล่านี้ใจอารมณ์แยบคายว่าเออเราก็พยายามจะตามคืนนะมันไม่ได้แล้วก็ช่างเถอะถือว่าเราใช้กรรมเก่าไปนะคะหรือเรายกให้เขาไปนะคะเราก็เมื่อเราพิจารณาเหตุผลถูกต้องแล้วว่าเพราะเราเคยทำเหตุนี้เราก็เลยใช้หนี้เก่าถือว่าจบกันไปเราก็ไม่ทุกข์ใจได้นะครับแต่นี้ต้องฝึกโยนิโสอย่างมีกำลังเลยนะถึงจะทำได้นะครับถ้าโยนิโสกำลังน้อยทำไม่ได้อาจารย์ครับพี่รุ่นจิตเข้าใจต้องชี้แจงอย่างนี้ค่ะพี่รุ่นจิตเข้าใจไปว่าการที่จิตเราเศร้าหมองเพราะเสียดายการที่ถูกโกงเมื่อมันเป็นการเศร้าหมองมันก็ต้องเป็นอกุศลอยู่แล้วก็เลยตอบว่าใช่ฉะนั้นสรุปไอ้จิตเศร้าหมองไม่ใช่วิบากนะจิตเศร้าหมองอ่ะมันเป็นชาวนะใหม่เป็นกรรมใหม่ไอ้ที่ถูกโกงอ่ะเป็นกรรมเก่าเป็นวิบากเป็นอกุศลวิบากนะครับฉะนั้นเนี่ยการเรียนเรื่องอเหตุกะจิตเนี่ยนะที่ผมมักจะเน้นนะว่าเรียนแล้วได้ประโยชน์คือทำให้เรายอมรับในผลแห่งกรรมที่เราเคยทำไว้นะครับเพราะว่าเราอ่ะเวลาอกุศลวิบากได้ปัจจัยเราเลี่ยงไม่ได้นะเราต้องรับนะครับแต่ถ้าเรารับอกุศลวิบากแล้วเรามีโยนิโสบ่อยๆเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะครับเพราะว่าทุกไปมันก็ไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นไม่แต่จะแย่ลงเรื่อยๆนะครับดังนั้นถ้าเราโยนิโสเป็นบ่อยๆเราเจออารมณ์อะไรๆเราก็จะไม่ค่อยทุกข์กับอารมณ์เหล่านั้นนะครับแล้วก็จะเกิดกุศลเกิดปัญญารู้เหตุผลที่ถูกต้องตามความเป็นจริงด้วยปัญญาเราก็จะพัฒนาขึ้นมาเขาเรียกอาศัยอกุศลวิบากนั่นแหละเป็นปัจจัยมาพัฒนาปัญญาภาษาสมัยใหม่เขาเรียกว่าสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสนะฮะสร้างวิกฤตให้เป็นโอกาสฮะแล้วก็จะได้ประโยชน์จากการเรียนธรรมะตรงนี้แหละนะครับคนไม่เรียนเนี่ยปรุงแต่งอารมณ์ที่ไม่ดีอ่ะจนเกิดความทุกข์ความเครียดจนเส้นเลือดสมองแตกไปหลายคนละนะครับที่ผมรู้จักก็สองคนละนะครับก็คือถูกโกงเงินแล้วก็ทำใจไม่ได้มาคิดวนเวียนจนเครียดจนเส้นเลือดแตกเป็นอัมพาตตอนนี้ไอ้เงินที่เหลือก็เลยไม่ได้ใช้ทำประโยชน์เอามาใช้รักษาอีกนะครับแล้วก็นอนติดเตียงเนี่ยไม่คุ้มค่ากันเลยนะครับดังนั้นถ้าเราปล่อยวางอารมณ์เหล่านี้ได้เข้าใจโดยเหตุผลที่ถูกต้องโดยแยบคายเราก็ไม่ต้องทุกข์ใจนะครับเราจะเห็นทุกอย่างเป็นธรรมดาของโลกไปนะครับอันนี้เขาเรียกว่าเป็นปัญญาที่พัฒนาขึ้นมาได้แล้วนะครับนั้นฝึกบ่อยๆทุกคนสามารถพัฒนาปัญญาได้เท่าเทียมกันอยู่ที่เราจะฝึกบ่อยไหมนะครับสาธุครับมีใครจะถามอะไรเพิ่มไหมครับอาจารย์ถ้าคุณติงค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจารย์พูดมานานแล้วนะคะว่าวิบากเนี่ยจะไม่กระทบไม่ส่งผลกับทางกับจิตใจใช่กับจิตนะครับใช่ไหมคะใช่ครับเพราะฉะนั้นในสิบข้อของการสวดวิบากกับจิตเนี่ยก็จะไม่เกี่ยวข้องกับไม่มีวิบากที่มากระทบกับจิตใจเลยใช่ไหมคะอือฮึกับจิตโดยตรงก็คือแค่รับรู้รับวิบากแค่นั้นเองแล้วก็ปรุงแต่งตอนปรุงแต่งเนี่ยสำคัญรับอกุศลวิบากแล้วปรุงแต่งยังไงอะโยนิโสหรือโยนิโสนี่แหละตรงเนี้ยสำคัญที่สุดนะคะเออแล้วก็ในอเหตุกับกุศลวิปากกับจิตครับก็ไม่มีมากระทบกับจิตโดยตรงเลยใช่ใช่ใช่ใ
ถูกต้องครับก็แค่ทำให้เราได้รับอารมณ์ที่ดีทางทวาร5สัมปชัญญะก็รับอารมณ์ที่ดีต่อสันติรณะ2ดวงก็ไต่สวนอารมณ์ที่ดีแค่นั้นเองแล้วก็จบนะครับแต่พอลงชวนะนี่แหละนะครับถ้าเราเกิดอโยนิโสเนี่ยอโยนิโสเนี่ยเราจะไปยินดีในกุศลวิบากนะครับยินดีติดใจในกิจกุศลวิบากที่เราได้รับนะครับถ้าเรายินดีติดใจเท่ากับเราไปพัฒนาโลภะให้เพิ่มกำลังแล้วเราก็อยากได้กุศลวิบากที่ดีอย่างนี้เรื่อยๆหรือดีกว่านี้ขึ้นไปอีกนะครับทำให้โลภะเราเนี่ยพัฒนาเติบโตขึ้นไปนะฮะดังนั้นเราก็ต้องมาคอยระวังกุศลวิบากด้วยนะว่าเมื่อรับกุศลวิบากแล้วก็คิดจะปรุงแต่งอารมณ์ให้โยนิโสว่าเราก็เคยทำเหตุที่ดีไว้เราก็เลยได้รับวิบากที่ดีไว้เราก็จะไม่ไปยึดติดได้ไม่ยินดีติดใจในกุศลวิบากนั้นโลภะเราก็ไม่เกิดหรือว่าเกิดก็เกิดน้อยนะครับเกิดก็เกิดน้อยเป็นต้นนะครับฉะนั้นโลภะก็ต้องระวังด้วยนะไม่ใช่ว่าระวังแต่ไอ้พวกอกุศลวิบากอย่างเดียวกุศลวิบากรับก็ต้องระวังด้วยเพราะว่าเราไม่มีโอกาสจะได้รับกุศลวิบากบ่อยๆนี่พอเราไปรับกุศลวิบากแล้วไปติดใจในกุศลวิบากเข้าอ่ะพอช่วงไหนกุศลวิบากไม่มาอกุศลวิบากมาเราจะทุกข์หนักนะฮะเราจะทุกข์หนักเพราะเราไปติดใจกุศลวิบากเยอะนะฮะแต่ถ้าเรารับกุศลวิบากเราก็รู้ว่าแค่รับกินผลบุญเก่าไปนะเราไม่ไปปรุงแต่งให้เกิดโลภะมากนักเวลากุศลวิบากมันขาดตอนไปเจออกุศลวิบากเราก็ไม่เดือดร้อนนะครับอันนี้เป็นต้นเมื่อกี้ห้องหนึ่งใครจะถามครับเชิญครับผมครับอาจารย์ขอถามนิดครับคุณจารุวุฒิเชิญครับถ้าเกิดเหตุการณ์อย่างนี้ควรจะทำใจโยนิโสยังไงนะครับคือมีคนทำกับเราไว้มีคนทำกับเราไว้อย่างนี้แล้วเราก็ไปทราบว่าได้วิผลวิบากกรรมเนี่ยเราควรจะทำยังไงครับมีคนทำกับเราแล้วยังไงนะเสียงคุณขาดนิดนึงสมมติว่ามีคนเคยทำกับเราแบบนึงแล้วเราวุ่นใจทั้งที่เราโดนกระทำแต่ว่าเขาทำมาไว้ตอนนี้เขาได้รับผลกรรมแล้วโอ้ยก็น่าสงสารนะไม่น่าเลยนะครับแล้วก็ให้อภัยเขาแล้วก็เจริญกรุณากับเขานะครับอันนี้ก็เขาเรียกมีโยนิโสนะกุศลเราก็เกิดขึ้นเพราะความมีโยนิโสนี่แหละนะครับฉะนั้นไอ้เรื่องใครทำแล้วเจ็บแล้วเราบอกจะให้อโหสิกรรมหรืออภัยให้เขาเลยเนี่ยมันก็ทำไม่ค่อยได้นะครับแต่ว่าเวลาเขารับผลของกรรมแล้วเนี่ยเราอย่าไปซ้ำเติมเขาซ้ำเติมมันก็อกุศลใหม่ของเราถ้าเราให้อภัยเขาว่าเขาก็ชดใช้กรรมเขาละนะเขาก็น่าสงสารนะเราเลิกจองเวรเราเลิกโกรธเขาละเราให้อภัยเขามันก็เป็นมหากุศลจิตของเราสรุปจุดเปลี่ยนมันอยู่ตรงที่เราไปรู้ข่าวเวลาเขาได้รับอกุศลวิบากเนี่ยเราจะปรุงแต่งบวกหรือลบแค่นั้นเองนะครับโอเคไหมครับคุณจารุวุฒิสาธุครับขอบคุณครับอาจารย์ค่ะเชิญครับห้องสองค่ะอาจารย์คะรบกวนให้ความหมายคำว่าโยนิโสกับโยนิโสมนสิการเพราะตัวเดียวกันโยนิโสนี่เรียกสั้นๆชื่อเต็มยศก็คือโยนิโสมนสิการะ
แปลว่าการใส่ใจอารมณ์โดยแยบคายโดยถูกเหตุผลเรียกสั้นๆเรียกโยนิโสนะคะเดี๋ยวสั้นกว่านี้อีกไม่ต่างไม่ต่างเดี๋ยวเวลาพูดบ่อยๆสั้นกว่านี้อีกต่อไปเราเรียกโยเฉยๆนี่โยมั่งไหมเนี่ยพอเราบอกโยมั่งไหมก็คือโยนิโสมนสิกานั่นแหละเป็นการพิจารณาโดยแยบคายใช่ไหมคะถูกต้องครับก็เลยพิจารณาถูกเหตุผลใช่ไหมพอเราพิจารณาถูกเหตุผลว่าเนี่ยเพราะเขาทำกรรมกับคนอื่นที่ไม่ดีไว้ตอนนี้เขาก็ได้รับผลของกรรมของเขาแล้วเราก็อย่าไปซ้ำเติมให้สงสารเขาละกันนะคะให้เจริญกรุณากับเขานะคะเราก็ไม่ไปโกรธแค้นเขาแล้วนะครับฉะนั้นโยนิโสมนสิการเป็นชื่อเต็มยศโยนิโสเป็นชื่อย่อลงมานิดหนึ่งถ้าย่อมากๆต่อไปเราเรียกโยนะเรียกโยกับอาโยแค่นี้แหละนะครับเพราะว่าศัพท์บางศัพท์ยาวๆเราขี้เกียจเรียกชื่อยาวๆแล้วก็จะเรียกชื่อย่อลงมาเหมือนกับมหากุศลเนี่ยนะครับมหากุศลเนี่ยต่อไปเราเรียกมอกุแล้วก็รู้แล้วอ๋อมอกุมอคือมหากุศลกุคือกุมอคือมอกุคือมหากุศลนะครับอกุศลเราก็เรียกอกุศลเราเรียกอกุ12เนี่ยเราก็รู้อกุศล12เดี๋ยวต่อไปมีชื่อย่อยนะกุสัม4กุสัม4คือมหากุศลญาณสัมปยุต4กุวิป4คือมหากุศลญาณวิป4เป็นต้นนะคะอย่างเงี้ยดังนั้นศัพท์บางตัวมันยาวๆแล้วก็พอเรารู้คำเต็มต่อไปแล้วก็จะย่อใช้คำย่อมาเรียกแทนแค่นั้นเองอ่ะสาธุครับมีท่านใดจะถามเพิ่มไหมก็ถือว่าเราจบปริเศษที่หนึ่งโดยสมบูรณ์แล้วเนาะแล้วก็วันจันทร์วันจันทร์จะขึ้นปริเศษที่สองนะครับแล้วก็ระหว่างนี้ยังไม่ออกยังไม่สอบนะครับยังไม่สอบไปเศษหนึ่งเดี๋ยวจะให้ทำการบ้านไปอีกสัก 2-3 ชุดนะครับ 2-3 ชุดแล้วนะจะสรุปให้ข้อสอบปริเศษที่1 10ข้อนะครับ10ข้อท่านที่ทำเสร็จแล้วให้ส่งให้โดเรมอนโดยตรงนะโดเรมอนเขาจะรวบรวมคำตอบของทุกคนแล้วก็จะแจกจ่ายให้ช่วยกันตรวจเดี๋ยวผมจะทำเฉลยไว้ให้นะครับแล้วก็ส่วนหนึ่งเดี๋ยวก็คงส่งให้ผมตรวจบ้างคุณสันบ้างคุณโพลิวัตบ้างอะไรเป็นต้นนะครับช่วยกันนะครับแล้วเดี๋ยวก็จะประกาศว่าผ่านไม่ผ่านแค่นี้แหละนะครับจะไม่ลงคะแนนว่าคนนี้ได้61หรือคนนี้ได้99ได้100อะไรอย่างนี้นะครับถ้าใครรู้อยากรู้คะแนนให้ถามมาเป็นการส่วนตัวนะครับเราจะให้คะแนนส่วนตัวให้รู้คะแนนนะครับอาจารย์คะส่งที่โดเรมอนเรียนถามท่านอาจารย์ค่ะสั่งส่งไปได้บุคคลเลยสมมุติคุณ10ข้อคุณทำเสร็จคุณก็ส่งให้โดเรมอนในห้องคุณนี่แหละคุณก็แอดเข้าเป็นเพื่อนไว้นะครับใช่ครับก็บวกเข้าเป็นเพื่อนห้องหนึ่งใครจะถามครับเชิญครับท่านอาจารย์คะเวลาเราทำคำตอบนี่คือพิมพ์เข้าไปแล้วก็ส่งพิมพ์เข้าไปในไลน์แล้วส่งพิมพ์ก็ได้เขียนก็ได้นะถ้าคุณเขียนเป็นกระดาษคุณก็เขียนให้ตัวชัดนิดหนึ่งตัวโตนิดหนึ่งแล้วก็เวลาถ่ายเสร็จขยายดูด้วยนะว่าถ่ายแล้วเบลอไหมถ้าเบลอก็ถ่ายใหม่นะครับถ้าภาพคมชัดปุ๊บคุณก็ส่งให้โดเรมอนได้เลยนะครับอย่างกรณีที่สมมติว่าท่านอาจารย์ออก10ข้ออย่างนี้ค่ะเราทำ1ข้อเสร็จแล้วก็ทยอยส่งได้เลยอ๋อไม่ได้ทำ10ข้อเลย10ข้อแล้วส่งไปรวดเลยเหรอคะให้เสร็จก่อนให้เวลาเป็นอาทิตย์เลยไม่เป็นไรค่อยๆทำนะคะทำทีละข้อมันยุ่งไงโดเรมอนเขาเก็บไม่ไหวหรอกโอ้พอมาจากเป็นร้อยคนเนี่ยเรามานั่งหาอ้าวข้อนี้ของคุณข้อนี้ของคนนู้นเอา10ข้อรวมทีเดียวเลยห้องสองใครครับเชิญครับอาจารย์คะโดเรมอนเขามีโดเรมอน1 2จะส่งที่1หรือ2คะถ้ามี1 2ส่ง1อย่างเดียวนะส่งห้องเดียวเลยส่ง1หมดนะครับไม่งั้นเดี๋ยวกระจายแล้วโดเรมอนก็งงเอ๊ะห้องนู้นก็มีห้องนี้ก็มีนะคะโดเรมอนบังเอิญมีโดเรมอน2กับ3ไม่มี1ค่ะอ้าวคืออย่างงี้ถ้าห้อง2ห้อง2ให้ส่งโดเรมอน2ห้อง3มีโดเรมอนอะไรบ้างเนี่ยห้อง3
ห้องหนึ่งเดี๋ยวนะโดเรมอนห้องหนึ่งโดเรมอนมีกี่ลายอ่ะเดี๋ยวขอดูแป๊บหนึ่งก็ดูละห้องหนึ่งโดเรมอนมีสามลายเดี๋ยวนะขอดูนิดหนึ่งห้องสามโดเรมอนมีสองลายเดี๋ยวห้องสามเป็นโดเรมอนโดเรมอนธรรมดามีใช่ไหมห้องนี้เดี๋ยวห้องสองหลุดออกไปละห้องสองลายไม่ตอบสนองโอเคชัดเจนแล้วอันนี้กันส่งโดเรมอน2ทุกห้องเลยเพราะทุกห้องมีโดเรมอน2หมดนะคะส่งโดเรมอน2ทุกห้องเลยนะคะแต่แรกอะผมนึกว่าจะส่งมาที่ผมตรวจเองแต่บอกโอ้อาจารย์เป็นร้อยคนอาจารย์ตรวจเดี๋ยวหมื่นตายเลยเดี๋ยวส่งม่อนแล้วกันเดี๋ยวม่อนจะแจกจ่ายให้ช่วยกันตรวจเดี๋ยวอาจารย์ทำเฉลยมาด้วยนะคะโอเคนะทุกคนสรุปส่งเข้าห้องโดเรมอน2ครับว่าไงครับเมื่อวานคุณโดเรมอนบอกให้ส่งโดเรมอน1อ่ะค่ะ1เหรอสรุปเอา1มีทุกห้องมั้ยถ้า1มีทุกห้องงั้นส่ง1โอเคถ้าโดเรมอนบอกไว้1ก็คือ1เอาตามที่เขาบอกไว้แล้วกันนะคะสรุปถ้าโดเรมอน1มีทุกห้องเอาโดเรมอน1หมดแล้วกันนะคะจะได้เหมือนกันหมดคุณม่อนนะคะครับห้องสองมีเขาให้ส่งหนึ่งก็ส่งหนึ่งทุกคนนะคะส่งหนึ่งทุกคนเลยนะครับแล้วเดี๋ยวท่านอาจารย์คะกรณีโดเรมอนที่ไม่มีไม่มีคำว่าโดเรมอนหนึ่งไหมคะมีของสองกับสามไม่มีหนึ่งมีครับทำไงดีมีคือโดเรมอนเฉยโดเรมอนเฉยๆจะไม่มีคำว่าหนึ่งมีไหมคุณแจ็คค่ะโอเคค่ะเข้าใจแล้วค่ะคุณแจ็คมีไหมหนึ่งมีนี่คุณโดเรมอนหนึ่งมีสองขีดเห็นหรือยังภาพที่ส่งเข้ามาห้องสองโดเรมอนหนึ่งด้วยครับไล่ลงมานิดหน่อยครับโยงลงข้างล่างหน่อยที่จะเป็นใส่ไอ้เฟสชิลอะใส่เหมือนกับหน้ากากดำน้ำอะโดเรมอนหนึ่งนะคะเดี๋ยวตอบซีเห็นแล้วใช่ไหมถ้าโดเรมอนหนึ่งจะใส่หน้ากากดำน้ำเอาส่งเข้าไปโดเรมอนที่ใส่หน้ากากดำน้ำแล้วกันนะครับทุกคนจะได้เหมือนกันห้องเดียวกันโดเรมอนก็ไม่ต้องปวดหัวไปหาห้องนู้นห้องนี้นะครับคุณแจ็คส่งมาให้ดูละโดเรมอนหนึ่งใส่หน้ากากสีฟ้าสองสามสองสามเป็นตัวตุ๊กตาโดเรมอนโดเรมอนหนึ่งเหมือนเส้นหงอคงตัวน้อยใส่หน้ากากดำน้ำโอเคครับชัดเจนงั้นก็เตรียมรอคำถามอาทิตย์หน้าโดนรางวัลหัวละกักกักกักส่วนตัวอาจารย์ศิริพรขอถามว่าปรเฉดที่สองมีการอัปเดตไหมคะใช้เล่มเดิมได้ไหมคะใช้เล่มเดิมนะใช้เล่มเดิมนั่นแหละนะครับแล้วก็ในหน้าหลังๆน่ะเดี๋ยวจะให้ถ่ายเดี๋ยวจะถ่ายเข้าไปหน้าห้องให้เฉพาะหน้าหลังๆที่เป็นเวทนาขึ้นไปสี่ในสุดท้ายครับแล้วเดี๋ยวคุณก็ไปเซฟเก็บเอาไว้ของคุณเองนะครับคุณจะเซฟเก็บไว้ของคุณเองสองเนี่ยมันจะชัดเพื่อนโดนมองได้ครับบอกจำกัดไว้ในแค่นั้นเองได้นะโอเคงั้นเดี๋ยวแอดโดเรมอนหนึ่งเป็นเพื่อนให้หมดเลยแล้วกันนะคะแอดแล้วค่ะแต่เข้าไม่ได้ค่ะเขาบอกว่ามีขีดจำกัดค่ะอ้าวงั้นเดี๋ยวโดเรมอนทำไงดีโดเรมอนห้องสองแอดไม่ได้อ้าวแล้วเอาอะไรต้องเอาสองอ่ะจานค้าขอเสนอแน่ค่ะคุณไอวิลโกว่าถ้าเกิดว่าใครเรียนห้องหนึ่งก็ส่งหนึ่งดีไหมคะใครเรียนสองก็ส่งสองใครเรียนสามก็ส่งสามคุณโดเรมอนเขาจะได้แบบว่าไม่ต้องมานั่งแยกด้วยคนนี้คือกลุ่มสองกลุ่มสามเขาจะได้รู้ไปเลยโอเคเดี๋ยวไปตกลงกับโดเรมอนก่อนนะฮะเดี๋ยวหลังเรียนแล้วโดเรมอนแล้วก็
เดี๋ยวโดเรมอนแจ้งข่าวเดี๋ยวโดเรมอนแจ้งข่าวให้นะคะตอนนี้เดี๋ยวรอก่อนนะรออาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าแล้วก็ลมสบายใจแล้วมีโอเคไม่มีปัญหาดังนั้นเล่นสอบไม่ต้องกลัวไม่มีใครตกหรอกนะจริงหรือเปล่าอาจารย์จริงจริงครับผมยังไม่ได้หนังสือเลย10ข้อทำได้6ข้อก็ผ่านแล้วโอ้สบายมากเอาจริงหรือเปล่าอาจารย์จริงเดี๋ยวรอดูคำถามแล้วกันนะคะจะอยู่ในเรื่องที่เรียนนี่แหละไม่ออกนอกเรื่องนะครับถ้าได้ก็ดีจะมีไอ้ที่ต้องวิเคราะห์ต้องทำความเข้าใจสักข้อ2ข้อแค่นั้นแหละข้อ2ข้อนั่นแหละเช่นอะไรอ่ะทำไมจักขุวิญญาณเวทนาเป็นอุเบกขาทำไมกายวิญญาณเป็นสุขเป็นทุกข์เนี่ยนะครับจริงๆก็ทำกันแบบฝึกหัดไปหมดละการบ้านก็ทำไปหมดละก็เดี๋ยวจะให้คุณสันรวบรวมการบ้านประมาณสักน่าจะสัก17ครั้ง18ครั้ง14ไม่เกิน18ครั้งคงจบแล้วนะครับแล้วระหว่างนี้อาจจะให้การบ้านทุกวันเลยติดกันเดี๋ยวจะได้จบอีก4ครั้งแล้วก็จะได้ให้ข้อสอบเลยนะครับไม่ต้องซีเรียสคำสัตย์ข้อสอบไม่ยากจริงๆรับรองได้นะครับท่านอาจารย์ครับคุณลักษณะมีของที่เราจะเรียนในเจตสิกครับเจตสิกเล่ม2ครับตอนก่อนจะเริ่มสอนนะคะวันจันทร์จะช่วยให้คำถามเหมือนกับการบ้านแบบนี้ก่อนได้ไหมฮะเราจะได้รู้ว่าตรงนี้มันโอเคได้ได้เรียนทุกครั้งจะให้การบ้านไปทำทุกครั้งหลังเรียนแบบตั้งคำถามให้เราก่อนแล้วเราเข้าบทเรียนเราก็จะได้จับโอเคได้ครับได้ค่ะได้ครับได้ครับโอเคสาธุครับมีใครถามอะไรเพิ่มไหมครับหนังสือยังไม่ได้เลยไม่เป็นไรถ้าไม่ได้เดี๋ยวรอปั๊บหนึ่งเพราะว่าช่วงก่อนน่ะที่ขอมาส่งครบหมดแล้วล่ะตามรายชื่อที่ขอแต่ว่าแสดงว่าขอทีหลังขอช่วงเวลาทำส่งบัญชีให้สรรพากรก่อนเพราะว่ามันเลทไปเยอะละนะคะมาส่งเรื่องหนังสือเนี่ยใช้เวลาเป็นเดือนเลยนะฮะก็บัญชีก็เลยเลทตอนนี้ทางคนทําบัญชีเข้าจี้มาก็เลยขอเวลาทําบัญชีเสร็จช้านิดนึงงั้นระหว่างนี้เดี๋ยวจะให้คุณสันส่งเป็นไฟล์เข้าไปหน้าห้องให้ก่อนเลยนะครับเดี๋ยวส่งเป็นไฟล์หน้าห้องเข้าไปให้ครับขอบคุณครับก็ไปอ่านไฟล์หน้าห้องไปก่อนนะครับสาธุครับต้องขออภัยด้วยนะในความล่าช้าตรงนี้นะครับโอเคนะครับงั้นคืนนี้ขอยุติได้แล้วเพียงเท่านี้นะครับขอเชิญสวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยอรหังสัมมาสัมพุทโธภควาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ